เราใช้เน็ตหกได้แหละได้อยู่แรงอยู่ขึ้นสีเขียวตึง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 สิบคน20 คนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวก็อยู่ที่วันนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ประกาศไรเปล่านะแน่นอนเรามาเต็มขนาดนี้เรามาเต็มขนาดนี้เออโอเคพร้อมไหมนะพร้อมแหละเชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมฟังแหละก็สิ่งที่วันนี้จะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะก็เกี่ยวกับงานที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ VNK48 Christmas and Sajang Graduation Ceremony นั่นเองค่ะที่เมเจอร์ราชโยธินนะคะที่เมเจอร์ซินิเฟล็กซ์ราชโยธินโรงที่13นะคะก็ซึ่งช่วงเวลางานแต่คนอาจจะอยากรู้เหมือนกันซึ่งก็คือ1 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะรายละเอียดการขายบัตรแล้วก็รายละเอียดของราคาบัตรนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันโอเคก็อีเวนต์วันที่25 ธันวาคมนะคะเปิดขายบัตรที่ FIM 48นะคะเปิดขายบัตรวันที่10 ธันวาคมตอนเที่ยงถึงวันที่24 ธันวาคมตอนเที่ยงนะคะบัตรขาย2 ราคาค่ะก็ราคาชั้น1นะคะเป็น1,480 บาทนะคะราคาชั้น2จะเป็น1,000 บาทสิ่งที่จะได้รับใน2 ราคานะคะก็ได้รับสิทธิ์จับฉลากรางวัลของขวัญจากเมมเบอร์35 คนนะคะในช่วงของคริสต์มาสปาร์ตี้ซึ่งงานคริสต์มาสซึ่งกิจกรรมคริสต์มาสปาร์ตี้เนี่ยสัจจังจะไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนสัจจัง graduation ceremony ได้เลยนะคะแล้วก็ได้รูปสุ่มนะคะ1 ใน 3ของสัจจังเองนะคะแล้วก็รูปคละของเมมเบอร์1 จาก 35 แบบเหมือนกันค่ะแล้วก็ปิดงานก็จะได้ไฮบายกับสัจจังทุกที่นั่งค่ะใช่ขอราคาใหม่ราคาชั้น1นะคะ1,480 บาทชั้น2 1,000 บาทค่ะใช่ทุกที่นั่งเนี่ยได้รับสิทธิ์เราลุ้นจับฉลากได้รับของขวัญจากเมมเบอร์35 คนแน่นอนแล้วก็ได้รับรูป1 ใน 35 คนในธีมคริสต์มาสแล้วก็1 ใน 3ของรูปสัจจัง graduation ceremony ค่ะใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่จะขายที่หน้างานนะคะณวันนั้นก็คือ2ช็อตสัจจังในราคา1,300 บาทนะคะก็จะได้2ช็อตสัจจังเพราะรูปพร้อมข้อความขอบคุณจากตัวหนูเองแล้วก็2ช็อตก็จะเป็นกล้องของแฟนคลับนะคะใช่สุ่มที่นั่งหรอใช่ค่ะเป็นระบบสุ่มที่นั่งก็จะระบบเหมือนเธียเตอร์ใช่ไหมนะใช่ระบบเดียวกับเธียเตอร์ค่ะ2 ราคาต่างกันแค่ใกล้ไกลเลยใช่ไหมราคา1,480 บาทจะเป็นราคาชั้นหนึ่งก็จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งทั้งหมด1,000 บาทก็จะเป็นชั้นสองก็จะไกลหน่อยนึงใช่ค่ะมีกี่ที่นั่งบอกได้ไหมมีกี่ที่นั่ง แต่ที่ไม่ใช่รวมๆประมาณ600 ที่นั่งค่ะประมาณ600 ที่นั่งใช้ชื่อสตกใจเราไม่ใช้บัตรตอนไหนเป็นการหลอกล่อให้ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์ค่ะ ขายบัตรวันไหนคะแล้วย้ำอีกทีนะคะเปิดขายบัตรวันที่10 ธันวาคมตอนเวลา12 นาฬิกานะคะถึงวันที่23 ธันวาคม12 นาฬิกาเหมือนกันค่ะที่แอป IM 48เท่านั้นนะคะทูช็อตจำกัดจำนวนไหมจะมีจำนวนจำกัดค่ะ
400ที่นั่งมีรวมๆประมาณ600ที่นั่งค่ะรวมชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วเวลาเริ่มมันเป็น6 โมงหมายถึงว่าของทั้งหมดอ้าวเลื่อนแล้วเหรออ๋อโอเคก็ส่วนเวลาเริ่มงานเนี่ยเมื่อกี้หนูบอกไปว่าทุ่มหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลประกาศอีกทีหนึ่งว่าเวลาเริ่มงานสรุปจะเป็นกี่โมงอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ทางเพจ BNK48 ได้เลยหลังจากที่หนูไลฟ์จบนั่นเองใช่จะกดทันไหมนะสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้หุ้ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูก็คือโปสเตอร์ประจำ graduation ceremony บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เออจริงหนูชอบมากนะเพราะว่ามันสวยมาก ว่ามันสวยมากก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะวันที่10ธันวาคมสมัยที่ทูช็อตคือต้องซื้อแยกใช่ค่ะเป็นซื้อแยกหน้างานค่ะใช่ส่วนกิจกรรมพวกกิจกรรมทูช็อตหรือไฮไบก็จะเป็นหลังที่หลังงานสัจจันทร์ graduation ceremony จบใช่เอ้ยอุ้ยเอ๋อโอเคทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมดูโปสเตอร์ไหมทำไมนี้มันเหมือนซูมอ๋อเป็นไซนี้เหรอเป็นไซนี้เหรออ๋อโอเคหนึ่งสองสามนี่โปสเตอร์ของงานสัจจังกราดูเอชั่นเซเรโมนีเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเต็มๆใน Facebook IG ทุกช่องทางของทาง BNK48 นะคะแต่ว่าเอามาอวดก่อนว่าน่ารักมากขอบคุณครับใช่คนหนึ่งซื้อได้กี่ใบทูช็อตได้เดี๋ยวมาตบนะคะกำลังมีอะไรสปอยสักนิดสักหน่อยไหมก็มีอะไรสปอยอีกดีอ่ะก็บอกเลยว่าเป็นงานที่ทุกคนมาแล้วส่วนทุกคนคงเข้าบัตรแน่นอนใช่น่าจะเดี๋ยวรอโอเคก็สำหรับบัตร2ช็อตนะคะก็คิดว่าน่าจะมีจำกัดก็เดี๋ยวรออัปเดตหน้าเพจกันอีกทีนึงใช่ก็ตอนนี้รายละเอียดทุกอย่างรายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจเวียนเคฟูเรียได้เลยนะคะคนที่จองบัตรไม่ทันทูช็อตได้ไหมถ้าสมมติจองบัตรเซเลโมนี่ไม่ทันมาซื้อทูช็อตหน้างานได้ไหมโอเคเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวไปถามผู้ใหญ่ให้นะคะตกใจพี่ซัดมาชุดมาตาใช่นิดนึงวันนี้ไลฟ์ทางการกันนิดนึงเศร้าไหมงานนี้ไม่เศร้าเลยไอ้พึ่งจึงไม่เศร้าเลยสปอยแขกรับเชิญหรอน้องๆเจน3 4 5ค่ะสบายมั้ยน้องๆเจน3 4 5ค่ะแล้วก็มีอีกไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ชวนมาก็เดี๋ยวรอลุ้นเอาละกันใช่คิดว่าหลายๆคนที่แบบทุกคนคิดอาจจะมาก็ได้หรือเปล่าไม่รู้งานกี่โมงถึงกี่โมงอันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตหน้าเพจกันอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่าช่วงเวลาเราจะมีขยับปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยค่ะไม่เศร้าของเมมเบอร์รวมไหมคือโชว์ส่วนใหญ่โชว์ไม่เศร้าขนาดนั้นนะสำหรับหนูไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่ว่าก็มีซีนซึ้งนิดหน่อยใช่มันขายมาได้ปัวแล้วข้อมูลที่ทีมทุกคนอ่าฮะ
โอเคตอนนี้ข้อมูลทีมก็คือจะมีเขียน21แล้วก็จะมีบางคนที่เห็นว่าเป็น6 โมงใช่ไหมเดี๋ยวเรามารีเช็คกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไฟนอลอัปเดตให้ทางหน้าเพจ BNK ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีไฟนอลอัปเดตไฟนอลของไฟนอลของไฟนอลอีกทีนึง เดี๋ยวรออัปเดตกันนะคะใช่นั่นแหละแต่ว่าที่มาแจ้งก็คือวันที่เปิดขายบัตรแน่ๆนะคะก็คือวันที่10 ธันวาคมนี้นะคะเวลาเที่ยงตรงแล้วก็สามารถซื้อบัตรได้ถึงวันที่23 ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงเหมือนกันแต่ถ้าในกรณีที่สวออกก่อนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเพราะว่าอ๋ออีกอย่างนึงที่ต้องบอกเลยคืองานนี้ไม่มีไลฟ์นะคะทุกคนอะไรนะคุณไข่โป้แล้วเหรออ๋อใช่คุณไข่โป้คุณไข่ลงตารางสเกดูแล้ว25 ธันวาคุณไข่แปะดาวซอกไปไม่หรอกคุณไข่อาจจะแค่มาดูหรือเปล่าแค่คนมาดูเฉยๆอย่างเดียวก็มีมีในงานซอจอจะสวยที่สุดใช่ไหมเอาก็ต้องแน่นอนสิไปจองคืนนี้ได้เลยพร้อมมากละใจเย็นทุกคนใจเย็นกันนะอ๋อแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นเราทุกคนรู้สึกว่าคุยกลัวกดบัตรไม่ทันที่มีทันแน่ๆเลยนะคะคุณสามารถกดได้เลยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยคือ2 ช็อตนะคะที่จะมีในวันที่7 ที่ 8 ธันวาคมนี้นะคะที่จะมอบางกะปินะคะก็ยังสามารถกดกันได้นะคะมาหันได้นะคะ2 ช็อตครั้งสุดท้ายแล้วนะคะมี2 วันก็สามารถไปเลือกรอบได้เลยหนูสวยทุกวันหนูสวยทุกรอบค่ะกี่โมงนะฮะเที่ยงคืนโอเคก็สำหรับบัตรทูช็อตนะคะทุกคนยังสามารถพรีออเดอร์กันได้นะคะถึงวันพรุ่งนี้เวลา5 ทุ่ม 59 นาทีนะคะสามารถพรีออเดอร์ถึงพรุ่งนี้ก็สิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุยกลัวแบบกดบัตรซีเรมอนี่แผ่นสิ่งนี้ซื้อทันค่ะมาหากันได้ค่ะมาส่งท้ายสดจอกันทูช็อตสุดท้ายแล้วใช่กดแล้วแล้วใครที่กดแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะก็ตอนนี้ก็มีคิดพร็อพเอ่ยใดไว้ให้แล้วสำหรับเสื้อยืดวันเกิดเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะใส่ชุดปีไหนมาเพราะหนูบอกนัดแค่ว่าอุ้ยเดี๋ยวมานัดกันใส่เสื้อยืดวันเกิดกันเดี๋ยวหนูขนไปทุกตัว อันนี้พูดจริงด้วยนะจะมีรุ่นหนึ่งมาไหมนะรอติดตามค่ะมันก็จะมีบางคนที่แบบคนที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นไฟมังคับอะไรเงี้ยก็มีถ้ามีคนนั้นแบบต้องว่างให้นะเท่านั้นแต่เงี้ยก็มี เสื้อวันเกิดยังไม่ได้เลยอ้าวทำไมคุณยังไม่ได้เสื้อวันเกิดคะใส่ของปีเก่าๆมาหาก่อนได้นะถ้าแบบไม่ทันอะไรเงี้ยยินดีจังเลยของคุณค่ะโอเคก็ย้ำอีกทีนะคะก็งานสัจจังเอ้ยงาน BNK Food Day Christmas Party and สัจจัง Graduation Ceremony นะคะจัดที่ Major Cineplex ราชโยธินนะคะโรงที่13นะคะเวลาเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงวันที่25 ธันวาคมนี้เปิดขายบัตรวันที่10 ธันวาคมนะคะเวลาเที่ยงตรงถึงวันที่23 ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงเหมือนกันราคาบัตรนะคะชั้น1 1,480 บาทนะคะแล้วก็ชั้น2เป็นราคา 1,000 บาทนะคะแล้วก็อ๋อเรื่องราคาใช่ไหม1,480 บาทเพราะว่าเป็นรุ่น1แล้วก็เป็น BNK Foodie ก็เลยต้องมีเลข18แล้วก็เติมสูตรใหม่1ตัวใช่นี่คือแบบว่าสาเหตุที่ตั้งเป็นราคานี้ด้วยใช่แต่บอกเลยว่าใครที่ได้มาเนี่ยคุ้มราคาบัตรแน่นอนนี่พูดจริงๆจากใจ ใช่ก็ทุกที่นั่งที่ซื้อไปก็จะได้รับเป็น
รับเบเนฟิตเป็นไฮไบกับสจางทุกคนนะคะแล้วก็ได้รูปสุ่ม1ใน35คนในเซตคริสต์มาสนะคะแล้วก็1ใน3จากเซตสจาง graduation ceremony นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของขวัญจากเมมเบอร์35คนนะคะในช่วงของคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะก็บอกเลยว่าซื้อคือบัตร1ครั้งคุณก็จะได้ร่วมกิจกรรม2กิจกรรมบอกเลยว่าคุ้มสุดโชว์ประมาณกี่เพลงสปอยได้ไหมพูดได้หรอพูดได้หรอถ้าให้สปอยโชว์ประมาณกี่เพลง10บวกละกันอ่ะได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละเดี๋ยวดูได้แค่นี้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 รอติดตามติดตามก็เดี๋ยวก่อนปิดคุณแชร์สองงานพร้อมกันใช่สองงานพร้อมกันเอาจริงๆแค่แบบสักจาง graduation ceremony ก็คือคุ้มแล้วบัตรราคานี้บอกเลยคุ้มสุดๆคุ้มเกินอ๋ออุ๊ยมีอีกอันนึงอันนี้เซอร์ไพรส์พี่ด้วยทุกที่นั่งนะคะจะได้รับกิฟต์อเวย์จากสักจังด้วยค่ะใช่อันนี้หนูแบบตั้งใจทำจริงๆเลยใช่กำลังรอมาส่งอยู่ใช่เป็นกิฟต์อเวย์จากสักจังได้ทุกคนเดี๋ยวเราใช่เป็นอันนี้เป็นของหนูเองที่แบบรู้สึกว่าอยากแบบให้ทุกคนแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยอะไรเงี้ยใช่แค่นี้ก็ได้ของกับบ้านไปก็หลายอย่างอยู่นะถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้แบบของขวัญจากเมมเบอร์ก็จะมีรูป1ใน35 1ใน3แล้วก็เก็บไว้จากหนูมี3ชิ้นละแล้วก็ให้บายกับสัจจังเป็นไงหรอนี่พลาดไม่ได้แล้วป่ะใช่พลาดไม่ได้แล้วใช่ไหนก็สำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็ถามมาในเดี๋ยวเปิด IG เดี๋ยวหนูจะถ่ายลงสตอรี่แล้วให้ทุกคนถามคำถามมาให้เดี๋ยวมาตอบให้ในไลฟ์หน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีไลฟ์อีกแน่นอนเป็นรีแคป2ช็อตครั้งหน้าแล้วก็มาตอบคำถามสำหรับเกี่ยวกับสัจจัง graduation ceremony เนาะเปิดขายบัตรในแอปไหนแอป IM48 ค่ะเวลาเที่ยงตรงวันที่10ธันวาคมนี้นะคะเป็นระบบเดียวกันกับการกดเทเตอร์เลยใช่เปิดขายวันนี้เลยทุกคนใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะไม่สมว่าต้องถัดนะทุกคนไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดจอยย้ำอีกทีหนึ่งว่างานนี้ไม่มีไลฟ์ค่ะด้วยงานนี้ไม่มีไลฟ์ด้วยก็ไม่ว่ายังไงดีมีอะไรไหมนะก็สำหรับงานคริสต์มาสปาร์ตี้ก็เรียกว่าไงดีก็ทุกคนก็จะได้เห็นความน่าสงสัยของน้องๆรุ่นใหม่ๆก็ฝากติดตามน้องๆกันด้วยใช่เปิดแอปรอซื้อล่วงหน้าละอุ๊ยก็เดี๋ยวไว้มาคุยกันในไลฟ์หน้าน่าจะช่วงวันที่ช่วงไหนไม่รู้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งละกันแต่น่าจะช่วงก่อนกดบัตรคิดว่าก็เดี๋ยวไว้มาคุยกันในไลฟ์หน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆฝากติดตามอัปเดตอื่นใดในเพจ official ของ BNK48 ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในหลายๆช่องทางให้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไว้เจอกันนะบ๊ายบาย